ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันให้ดีนะสำหรับคนที่จะออกไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์นี้นะคะแล้วถ้าเกิดพบสิ่งผิดปกติสำหรับการเลือกตั้งดูว่าน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่าลืมนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์ไปแจ้งได้ที่สายด่วนของกกต1444เมื่อสักครู่นี้เห็นการเตรียมความพร้อมของกกตแล้วคราวนี้เดี๋ยวไปดูบรรดาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกันบ้างดีกว่าโค้งสุดท้ายมาแล้วทางตรงก่อนที่จะถึงเส้นชัยเนี่ยแต่ละพรรคเขามีลีลาเขามีการหาเสียงกันอย่างไรบ้างลงไปในแต่ละพื้นที่แน่นอนล่ะค่ะสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับได้มากทีเดียวดอกไม้ดอกกุหลาบมาเยอะแยะมากมายพวงมาลัยนี่โอ้โหคอแทบไม่เหลือกันแล้วนะครับใช่แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นพาไปดูที่พรรคภูมิใจไทยก่อนแล้วกันนะคะสำหรับภูมิใจไทยเองเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ที่นำทีมนำทัพนะคะนั่นก็คือพันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณโฆษกพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้เนี่ยลงพื้นที่ช่วยนายทัชพงษ์ชูดำผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต5ดินแดงห้วยขวางหาเสียงบริเวณตลาดห้วยขวางตลาดดินแดงและย่านร้านค้าชุมชนเพื่อชูนโยบายเพื่อคนกรุงตามสโลแกนกรุงเทพสะดวกสบายทั้งการทำงานที่บ้านการเรียนออนไลน์ฟรีตลอดชีวิตการผลักดันแกร็บคาร์ถูกกฎหมายและนโยบายกัญชาเสรีแน่นอนล่ะค่ะแต่ละอย่างนี่ถือว่าเป็นจุดขายของพรรคภูมิใจไทยเลยนะเพื่อที่จะเรียกคะแนนคนกรุงในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้โฆษกภูมิใจไทยมั่นใจนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยจะได้ที่นั่งส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนเห็นได้จากกระแสตอบรับในตัวผู้สมัครและหัวหน้าพรรคที่ดีขึ้นมากทีเดียวรวมถึงชื่อภูมิใจไทยที่ถูกกล่าวถึงมากในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยจากภูมิใจไทยค่ะลองไปดูพรรคเพื่อชาติกันบ้างคุณจตุพรพรหมพันธ์ในฐานะกองเชียร์ของพรรคเพื่อชาตินะคะวันนี้ลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางเช่นเดียวกันไปช่วยนางสาวสาวิตรีสาสุทธิผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต5ห้วยขวางดินแดงก็ได้มีการแนะนำพ่อค้าแม่ค้านะคะให้ได้รู้จักพรรคเพื่อชาติและผู้สมัครให้เป็นที่รู้จักและเป็นทางเลือกก็มีการขอคะแนนให้เลือกพรรคเพื่อชาติบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงก็ยังคงได้รับการตอบรับจากประชาชนแบบนี้ล่ะค่ะพ่อค้าแม่ค้าโอ้มาให้กำลังใจกันเป็นอย่างดีทีเดียวแล้วหลายคนตามภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะได้มามอบดอกกุหลาบพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้กำลังใจแล้วก็บอกให้พรรคเพื่อชาติสู้ๆเพื่อฝ่ายประชาธิปไตยค่ะนอกจากนี้คุณจตุพรก็ยังเชิญชวนอยากจะให้ไปร่วมฟังเวทีปราศัยที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่หน้าศูนย์การค้า Imperial World ราชพร้าวค่ะจากเพื่อชาติคราวนี้ไปอีกชาตินึงแต่ว่าเป็นชาติพัฒนาค่ะคุณผู้ชมคะคุณสุวัฒน์ลิปตพันธ์ลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาลงพื้นที่บริเวณตลาดต้นดู่ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเหนือไปเลยเจ้าที่นี่นี่เป็นตลาดนัดวันพฤหัสบดีนะคะไปช่วยนายอารีนาคสุขผู้สมัครส.ส.พรรคชาติพัฒนาหมายเลข9เขต3จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นอดีตนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยก็มีประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของและแม่ค้าต่างก็ชื่นชอบในนโยบายที่พลเอกชาติไทยชุนหวันอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาที่ทำให้เศรษฐกิจของชาติดีขึ้นในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งแล้วพอเดินทางมาถึงวัดป่าตาลเนี่ยก็มีชาวบ้านไทยลือไทยยอกและมีชาวเผ่าลาหูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่แหละค่ะก็วันนี้นี่เห็นบรรยากาศแบบนี้ไปแล้ววันพรุ่งนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าก็จะมีการเปิดเวทีปราศัยใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองหลายพรรคเลยนะใช่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเพื่อชาติเขาบอกไว้ว่าให้ไปที่ Imperial ลาดพร้าวใช่ไหมคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นพรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันก็คือเป็นที่อาคารกีฬาเวทนะคะส่วนทางซีของประชาธิปัตย์เขาจะไปนู่นเลยอ่ะลานคนเมืองทางซีของพรรคพลังประชารัฐก็จะไปนู่นน่ะแถวๆปทุมวันก็จะคึกคักทั่วกรุงเลยนะครับค่ะส่วนภูมิใจไทยรู้สึกว่าจะไปที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโอ้จะเดินทางไปไหนในวันพรุ่งนี้วางแผนกันดีๆใช่ส่วนทางชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาโดยปกติเขาจะปิดเวทีปราศัยใหญ่ทุกๆปีทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งที่จังหวัดนครปฐมถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าอุ๊ยชาติไทยพัฒนาจะต้องไปสุพรรณบุรีหรือเปล่าแต่นครปฐมนี่เป็นเวทีสุดท้ายของเขาทุกครั้งค่ะ